ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณยังคงอยู่กับเรื่องราวของโควิด19แต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะฮะเพราะว่าอะไรครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนสงสัยกันมากว่ายาต้านไวรัสโควิด19กินไปแล้วตาเปลี่ยนสีจริงไหมทำให้ตาเรืองแสงจริงหรือเปล่าติดตามหาคำตอบในรู้สู้โควิดครับคุณผู้ชมครับรู้สู้โควิดในวันนี้คุณผู้ชมบางท่านที่สงสัยหลังจากที่เห็นข้อมูลจากเพจดังบางเพจนะฮะได้มีการแชร์กันข้อมูลนี้จะคล้ายๆกันกับที่อาจารย์หมอบางท่านมีการแชร์บอกว่ายาต้านไวรัสโควิด-19 ที่ชื่อว่ายาฟาวิพิราเวียเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ากินไปแล้วจะทำให้ตาเปลี่ยนสีอาจทำให้เกิดการเรืองแสงได้อันนี้จริงไหมอันตรายต่อดวงตาเราหรือเปล่าตั้งใจฟังคำตอบชัดๆจากอาจารย์หมอครับแต่ยาแรกก็คือทำให้คนตกใจแค่นั้นเองว่าพอเราเห็นเองผู้ต้องโทษเขาก็สังเกตกันเองว่าเอ๊ะตาของอีกคนทำไมมันดูฟ้าฟ้าม่วงม่วงแต่สุดท้ายก็คือมันเป็นคุณสมบัติของยาฟาวิพิราเวียเองเมื่อได้ยาขนาดเยอะๆเนี่ยสารตกค้างของมันมันจะทำให้เกิดเป็นสีเรืองแสงได้คนที่ป่วยเป็นโควิด-19 และจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียก็บางคนอาจจะสังเกตว่าตาตัวเองกระจกตาขาวมีเปลี่ยนเป็นสีฟ้าผลจากการที่ระดับยาในเลือดเราในการกินแล้วมีสีฟ้านี่อาจจะเป็นผลดีซะด้วยครับก็คือหมายถึงว่ายาเข้าไปในตัวเราแน่ในปริมาณที่เพียงพอแต่ความปกติของกระจกตาที่เปลี่ยนสีนี้จะเป็นอยู่ชั่วคราวไม่กี่วันหลังจากเราหยุดยาก็จะหายไปหมดแล้วก็การเปลี่ยนสีของกระจกตานั้นไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการมองเห็นฟังอาจารย์หมอนิธิพัฒน์แล้วสบายใจขึ้นนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมครับว่าการเปลี่ยนสีหรือเรืองแสงจะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะฮะหลังจากหยุดยาฟาวิพิราเวียก็จะหายไปไม่มีอะไรต้องกังวลและไม่เป็นอันตรายต่อการมองเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตอบคำถามให้คุณผู้ชมนั้นหายสงสัยในรู้สู้โควิดติดตามได้เป็นประจำทุกวันครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ